ดูซิว่าต้องเอาอะไรไปบ้างเสื้อผ้าแค่นี้คงน่าจะพอสำหรับไปเชียงใหม่พรุ่งนี้แล้วล่ะมั้งเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินทางไปสนามบินดีกว่ากลับมาแล้วเหรอลูกอ๋อเพิ่งกลับมาถึงได้สักพักแล้วล่ะค่ะคุณป้าเอ๊ะนี่หนูไปซื้อกระจกอะไรมาอีกแล้วเนี่ยอ๋อก็พอดีว่าหนูไปเจอร้านขายของโบราณที่เชียงใหม่มาค่ะเห็นกระจกสวยดีหนูก็เลยซื้อกลับมาด้วยนะคะป้าบอกแล้วใช่ไหมว่าอยากไปซื้อของโบราณพวกนี้มาเฮ้ยน่ากลัวจะตายถ้าเกิดว่ามีอะไรตามมาป้าไม่รู้ด้วยนะโถคุณป้ามันไม่มีอะไรหรอกค่ะคิดมากไปได้ตาจ้าแม่คุณมากระลองหลานรักงั้นป้าไปนอนก่อนนะหนูก็รีบอาบน้ำพักผ่อนนะโอเคค่ะคุณป้าเฮ้ยกระจกอะไรยิ่งดูยิ่งน่ากลัวหรือไปอาบน้ำดีกว่าเหนื่อยทั้งวันละน้ำเสร็จแล้วสดชื่นจังเลยได้ผมหน่อยดีกว่าแหมกระจกนี่ส่องแล้วก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยเอ๊ะกระจกนี่ทำไมเรืองแสงได้ล่ะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ๊ยเจ็บจังเลยเอ๊ะแล้วนี่ฉันอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยนี่มันผลไม้ของจริงเหรอยุดเดียวนี่นะนั่นจะยากอะยังนี่คุณเป็นใครกันน่ะเขาต้องถามว่าเจ้าเป็นใครเข้ามาอยู่ในห้องนี้ได้อย่างไรคือฉันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันส่องกระจกที่ห้องของฉันอยู่ดีๆแล้วกระจกก็เรืองแสงรู้ตัวอีกทีฉันก็โผล่มาที่นี่แล้วอ่ะฮะเจ้าจะบอกว่าเจ้าออกมาจากกระจกนี่กะจะบ้ากะเป็นไปบ่ได้ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแต่ทำไมคุณถึงแต่งตัวแปลกๆแบบนี้ล่ะดูตัวเก่าก่อนก็ใครกันแน่ที่แปลกออกไปเดินทางนอกคนอื่นเขาคิดว่าตัวบ้าไหนๆอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยไหนๆอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนทางเข้าอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เจ้าหยุดก่อนหยุดได้แล้วมันเป็นไปบ่ได้หรอกที่เจ้าจะออกมาจากกระจกไปแบบนี้นะเดี๋ยวเฮาจะไปหาเสื้อผ้ามาให้เปลี่ยนก่อนละกันเนอะเฮาบ่อยากให้ใส่มาเห็นแล้วตกใจเดี๋ยวเฮาก็มาอู้กันหันเตื้อว่าจะเอาเจ้าพิกจะใดเอาแบบนั้นก็ได้มาหาแม่มีอะยังแม่ครับผมจะถามแม่ว่าแม่พอจะมีเสื้อผ้าเก่าๆที่บ่ได้ใช้พ่องก็ครับชุดเก่าจะอั้นกะลูกจะเอาไปเนี่ยอะยังคือว่าผมจะเอาไปฮื้อกาสลองนะครับกาสลองกะกาสลองคือไข่กะลูกแม่บ่เคยได้ยินชื่อนี้เลยเขาเป็นคนฮักของผมเองครับเพิ่นเดินทางมาจากเมืองพิษณุโลกนะครับมีคนฮักตัวกับเจ้าถ้าจะอ่านรอแม่กำเดียวนะลูกเดี๋ยวแม่ไปหาชุดมาฮื้ออ่ะนี่เสื้อผ้าของเธอเอาไปเปลี่ยนซะแล้วตามฉันไปข้างนอกด้วยกันเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างมีอะไรให้ขำไม่ทราบไม่มีอะไรหรอกรีบออกไปข้างนอกกันเถอะอ
แม่ครับนี่กาสลองครับสวัสดีค่ะคุณป้าเรียกแม่ก็ได้เจ้าไหนๆก็มาเป็นสะใภ้บ้านนี้แล้วเรียกแม่ดีกว่าเนาะคือว่าหนูแม่ครับวันนี้มีอย่างให้กินพ่องครับลืมไปเลยวันนี้แม่มาได้ไปทำกับข้าวฮึเนอมันเป็นวันสิงไงลูกปาน้องไปเดินตลาดแตนละกันเนออันผมปากาสลองไปกาดก่อนนะครับปะตามฉันมาดูสองคนนี้เขาเหมาะสมกันขนาดเนาะว่าก่อบัวแก้วเมนละเจ้าอีนายผลไม้กับเจ้ามีมะกุ้ยกามีลำไยกุ้ยไข่กันยังไงกับมีนะเจ้าไก่ไหมเจ้าเป็ดก็มีนะเจ้าตัวโตๆเนื้อแน่นๆเลยเจ้าอาหารซอสกับมีนะเจ้าผลไม้ซอสจะสวยกับไก่ไหมเจ้าเป็ดก็มีนะเจ้าตัวโตๆเนื้อแน่นๆเลยเจ้าเดินสิรอฉันด้วยผลไม้กับเจ้ามีมะกุ้ยกามีลำไยบ่าอะไรนะคะคืออะไรอะคะอ๋อมะกุ้ยกากับเจ้ามะกุ้ยกาก็คือฝรั่งนะกะอ๋อฝรั่งนี่เองไม่เคยได้ยินเลยนะเนี่ยจะจ่ายมาดีๆหรือว่าบ่จ่ายสมาเตอร์เจ้าข้าเจ้าขายของบ่ดีเลยเจ้าไอ้ยังกันนี่พลาดเข้ามาหลายครั้งแล้วนะบ่อันเฮาจะยืดไกลกลับบ้านถ้ายังบ่เอามาจ่ายจะมาฮื้อมาขายแต่แล้วนะสุมาตุเจ้าถ้าวันนี้ขายดีข้าเจ้าจะรีบไปจ่ายนะเจ้าเอาเป็ดไปแทนได้ก่อนเจ้าเอาน้ำปิ๊กอ่องไปแทนก็ได้เจ้ามาเอามากงมากินมาเล่าโอ้ยฮอนฮอนขนาดฮอนขนาดนี่ไอ้สิงค์ขาวอย่างจะต้องให้หนูออกมาตัวเนี่ยหนูอยากออกมาเลยอดเอาน้อยแสงลาแถมน้อยน้องน่ะก็ต้องมาเป็นคนเก็บกาเจ้าแผงพลฮ้อนแถมน้อยน้องปีก็น้องมันอยากออกมาน้องมันฮ้อนปีเข้าใจก่อนน้องฮ้อนฮ้อนน้องก็ฮ้อนเอาเตอะอดเอาแถมน้อยฮะอีนายดูทางพุ่นเจ้านั่นอ้ายอินหาเม่นกว่าเจ้าฮะเม่นแล้วนั่นจะปีอินหาแต่เลยไปจันเป็งตัวกูมาเข้าใจอีจันเป็งตัวกูมาน้องแสงล่ามาช่วยสิงคำเก็บก้าเจ้าแผงกาแม่นเจ้าน้องมาช่วยไอ้สิงคำย่าเจ้าปี้มาคนเดียวกับเจ้าเออคือไอ้เอ๊ะเพื่อนของนายหรออินทาอ้อนี่แสงล่าน้องสาวของเพื่อนเฮาเองแม่หญิงคนนี้มันเป็นใครกันเจ้าปี้กาสลองเป็นกู้มั่นของไอ้เองเฮากำลังจะแต่งงานกันไวๆนี้แหละเฮ้กู้มั่นกันเฮาสองคนพบกันมาสักพักแล้วล่ะแต่อ้ายยังบ่อยากเปิดตัวเฉยๆเฮาไปเจอกันตอนที่อ้ายไปราชการที่เมืองพิษณุโลกมึงเป็นใครกาดีจะได้มาเหยียงคุณปี่ของกูเริ่มเย็นแล้วอ่ะฉันว่าเรากลับบ้านกันเถอะนายอันอ้ายขอตัวกลับก่อนเน้อน้องแสงล่าอ๋อกระเจ้าปี่ก็อีจันเป็งมึงพอจุปี่ยังกับกูตะยังจะอีกับกูได้จะไดกูเจ็บใจขนาดกูล้มบัดดีใจเย็นเจ้าอีนายเราปิดบ้านกันก่อนเตอะเดี๋ยวข้าเจ้าจะช่วยวางแผนเองกูล้มบัดดีคือบีบตรงนี้มันก็เจ้าอีนายแม่นแล้วแม่นแล้วโตฮันน่ะกำลังดีเลยทำอะไรกันอยู่ล่ะคะคุณแม่เป็นจะได้พ่อวันนี้ไปตลาดมาม่วนก่อสนุกมากเลยค่ะได้เห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นหลายอย่างเลยล่ะค่ะแล้วที่เมืองพิษณุโลกมันมีแบบนี้กับเจ้าอ๋อยุคของหนูเอ้ยที่เมืองของหนูอะค่ะไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้เลยอะค่ะเนี่ยไอ้ยังอยู่กันครับอ้าวอินหาแม่ก็แค่จะบอกน้องว่าวันพุธมีงานวัดบุญใหญ่จะฮื้อลูกปลาน้องไปทำบุญตะกันน่ะอ้อได้ครับผมลืมไปเลยว่าวันพรุ่งนี้มีงานบุญใหญ่ของเมืองเฮาคุณแม่คะคือว่าหนูเริ่มง่วงแล้วอะค่ะเออแต่ล่ะนี่ก็ดึกละงั้นลูกปลาน้องไปนอนเตอะเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะตื่นบ่ตันไปวัดเนอครับแม่คุณแม่คะแล้วห้องนอนของหนูล่ะคะ
เออตอนนี้แม่ยังไม่ได้ทำความสะอาดห้องเลยลูกอันลูกก็ไปนอนห้องปี่เขาละกันเนอฮะอะไรนะคะเอานะอย่าเรื่องมากนักเลยนายครับแม่งั้นผมพาน้องไปนอนก่อนนะครับจ้าๆไปนอนเต้าลูกโอ้ยนี่นายมาเร็ว สองคนนี้อย่ามาฮอกกันดีแต่ๆเลย แม่นละเจ้าอีนายนี่นายจะดึงฉันทำไมโอ้ยนี่นายปล่อยฉันนะนี่แล้วทำไมนายถึงไม่แยกห้องนอนให้ฉันล่ะแล้วเธอจะทำให้เรื่องมันยุ่งยากทำไมเนี่ยทำตามที่คุณแม่สั่งไปเถอะไปนอนกันได้หรือยังฉันง่วงมากแล้วนะถ้าวันนี้ฉันไม่ได้อยากพักผ่อนนะนายโดนแน่ไปนอนละกูดไนท์อะไรของเธออีกเนี่ยคืนนี้ฉันจะได้นอนไหมเดี๋ยวนะแล้วนายมานอนทำไมตรงนี้ล่ะก็นี่มันเตียงของฉันนะแล้วไงฮะฉันเป็นผู้หญิงนะไปนอนข้างล่างเลยฉันจะนอนตรงนี้ฉันลงไปนอนข้างล่างก็ได้เฮ้ยได้นอนสักทีนี่นายอย่าแอบขึ้นมาอีกนะฉันนอนจริงๆละฝันดีว่าเฮาจริงอ่ะจะได้ดีวันพูจะมีงานบุญไงจะได้เขาสองคนก็ต้องไปแน่ๆเลยน้องจะต้องไปทำดีกับเขาสองคนแล้วขึ้นเรือปิกบ้านมากับอินทาเข้าใจก่อนดีเลยเจ้าวันพูเนี่ยนอกจากแต่งตัวให้งามติสุดคือจะปี่อินทาตะลึงไปเลยช้าว่ะเหรอเนี่ยเอ๊ะอ้าโอ้ยอะไรของเธออีกเนี่ยเสียงดังตั้งแต่เช้าเลยก็นายขึ้นมานอนกับฉันข้างบนนี้ทำไมเธอดูดีๆก่อนนะว่าตรงนี้มันที่ของเธอหรือที่ของฉันเอ๊ะฉันไปอาบน้ำก่อนนะสายแล้วอะไรของเธอเนี่ยนี่บอยว้าวที่นี่สวยงามมากๆเลยกาสลองไปใส่บาตรทางนั้นกันไหมไปสิแล้วฉันต้องทำยังไงบ้างล่ะไม่ยากหรอกเดี๋ยวฉันสอนให้นะเอามือตักข้าวแล้วก็เอาใส่ในบาตรแบบนี้นะอ๋อใช้มือตักแบบนี้หรอแล้วก็ใส่ตรงนี้เรามาใส่บาตรพร้อมกันดีไหมจะมาทำบุญกับเจ้าปี่ใส่บาตรกับน้องเหรอเจ้าพอ
พอดีอ้ายใส่บาตรเรียบร้อยแล้วล่ะน้องเสียงล่าฮะแล้วจะไหนคุณพี่ถึงมารอน้องก่อนนะจ๊ะนี่มันก็สายแล้วอ้ายต้องปิดแล้วเนอะขอตัวก่อนนะน้องเสียงล่าไปกันเถอะคาสลองทำตามแผนที่วางไว้ก่อนดีกว่านะเจ้าฝากไว้ก่อนเตอะน้องกาสลองข้าใส่ซอยจมปีไปอีสันเป็งอ้าวอ้าวอีนายอีนายมาตักบาตรแล้วค่ะเจ้าอีนายเสียงล่าลงมาเลยกาสลองระวังลื่นนะฉันจะตกน้ำไหมเนี่ยลงมาเลยฉันอยู่ตรงนี้แล้วไปกันเลยนะได้เลย Let's go รอตัวเจ้ารอน้องตายจ้ะพี่จ้ะพี่รอน้องตายรอน้องตัวเจ้าน้องขอกลับบ้านตัวนะน้องขอกลับบ้านตัวด้วยก่อนเจ้าพอดีว่าไอ้สิงค์คำฟังไปเก็บก้าแผงเลยล่าน้องไว้ที่วัดนี้กาสลองเธอว่าไงล่ะไปด้วยกันก็ได้นั่งหลายคนสนุกดีขอบคุณนะกาสลองเจ้าพี่เจ้าวันนี้อากาศดีขนาดเลยเนาะใช่เลยจ้าแต่งล่าใครถามสาวเจ้าพี่เจ้าพอตะปุ้นเหรอน้องปุ้นแง่ขนาดเลยเจ้าตะปุ้นเจ้าตะปุ้นโอ้ตะปุ้นเจ้าจับไปยืนเนอะน้องแสงล่าเรือคว่ำนะเธอนั่งลงก่อนนะยืนแบบนี้มันอันตรายนะเดี๋ยวเรือจะคว่ำน่ะฮะเรือคว่ำจ้ะจะไปมาทับขากูนะปุ้ยอ้าวแล้วจะจมแล้วจะจมไอ้หมาจ้ะแล้วจะจมแล้วนะแล้วจะจมแล้วใจเย็นๆนะแต่งล่าเดี๋ยวฉันจะไปช่วยเธอเองอย่านะกัสลองใจเย็นๆนะแต่งล่าแต่งล่าเธออยู่ไหนแสงล่าแสงล่าเธออยู่ไหนแสงล่าแสงล่าเป็นยังไงบ้างปลอดภัยแล้วนะไอ้ออกไปมันต้องมาช่วยกูออกไปออกไปเลยเดี๋ยวน้องไปเจ้าไอ้คนหาเดี๋ยวน้องตายเดี๋ยวน้องไปเจ้าข้าใจมาช่วยน้องบ้านน้องอีแล้วนะอีนายเจ้าอีนายอีนายตั้งเท่เจ้าฉันเป็นใครแล้วเจ้าอีนายเจ้าอีนายตั้งเท่เจ้าจัดเป็นมาช่วยแล้วเจ้าขึ้นมาเลยเจ้าขึ้นมาไหวมันนี่เจ้าใครให้มึงมาช่วยกูมันจะได้ห้องอีนายเข้ามาห้ามอีนายทันเป็นต่อแล้วนางกาจะลองมันจมน้ำไปแล้วมันก็เจ้าใครให้มึงมาช่วยกูก็จะฮือจะปีอินผามาช่วยกูโอ้ข้าเจ้าจะมาเตอะนี่สรุปว่าแผนที่เฮาวางไว้มันล่มหมดเลยเหมือนกอนั่นก็แป๊ะปิดบ้านกาสลองฉันจะไปช่วยเธอเองกาสลองกาสลองเธออยู่ไหนเธออยู่ไหนกาสลองขอบคุณนะที่ช่วยฉันถ้าไม่มีนายฉันคงแย่แน่เลยเป็นยังไงบ้างกาสลองเธอไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมฉันขอโทษนะกาสลองที่วันนี้ฉันดูแลเธอไม่ดีทำให้เธอต้องมาเจอกับเรื่องแย่ๆแบบนี้ป่ะฉันจะพาเธอกลับบ้านนะวันนี้ฉันขอบคุณนายมากเลยนะที่ช่วยฉันขึ้นมาจากน้ำน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันจะปล่อยเธอไว้แบบนั้นได้ยังไงล่ะท่านแม่ดุฉันแย่เลยอ้าวนี่ช่วยฉันก็เพราะนายกลัวคุณแม่ดุเองเหรอยังไงก็ขอบคุณนะกาสลองฉันมีเรื่องนึงที่อยากจะบอกเธอนะเรื่องอะไรหรอคือว่าฉันเอ๊ะเสียงอะไรอ่ะมีเสียงออกมาจากกระจกหรอนี่นายดูสิกระจกมันเรืองแสงเหมือนกับตอนที่ฉันหลุดเข้ามาโผล่ที่นี่เลยนี่นายดูนั่นสิฉันจะได้กลับบ้านแล้วใช่ไหมกระจกมันเรืองแสงแบบนี้แสดงว่าฉันจะได้กลับไปยุคปัจจุบันของฉันแล้วล่ะเธอคงอยากกลับบ้านมากเลยใช่ไหมเธอไม่อยากอยู่ที่นี่กับฉันเลยเหรอ
ฉันน่ะฉันรักเธอนะฮะนายหมายความว่ายังไงอ่ะฉันรักเธอจริงๆนะตั้งแต่วันแรกที่เราได้เจอกันนี่นายคิดแบบนั้นจริงๆหรอแล้วเธอล่ะรักฉันบ้างไหมกัสลองคือฉันคือว่าฉันว่ายังไงล่ะเธอรักฉันไหมกัสลองคือว่าฉันอย่าไปเลยนะกัสลองอยู่กับฉันที่นี่แหละอย่ากลับไปเลยขอร้องฉันจะทำยังไงดีฉันจะกลับไปหรือจะอยู่ที่นี่ต่อฉันคงต้องทำตามหัวใจของตัวเองแล้วสินะนี่เธอจะทำอะไรนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะนี่เธอจะทำอะไรนะเดี๋ยวจะไม่ทันนะนี่บ้องนี่มันไม่ใช่เวลามาจิบชานะใครจะมานั่งจิบชาเวลานี้ล่ะฮะเธอจะทำอะไรนะอย่านะกัสลองอย่าไอ้กัสลองระวังเธอทำแบบนี้แสดงว่าเธอจะอยู่กับฉันแล้วใช่ไหมงั้นเธอแต่งงานกับฉันนะตกลงค่ะฉันจะแต่งงานกับนายฉันรักเธอนะกัสลองฉันก็รักนายเหมือนกันนายอินทาน้องอย่าเสียใจไปเลยทำงามอย่างน้องหาไม่ได้เป็นเลิศจันเป้งผู้ชายเจ้าอีนายหล่อแต่หล่อว่าเลยเจ้าหล่อขนาดไหนไปกันไอ้สิงคำว้าวดีทองเลยครับคุณหล่อจะเดินฮ่าเฮ้ยไปจันเป้งไปกูมาเจ้าอีนายเฮ้ยน้องเฮามันอย่างมาสลิดนักแต่ถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่อง Smoothie Toy กันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ